เวลา9ก้นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2,567ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวัง ในการนี้สมเด็จพระกนิษธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษณครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยร,ราชนารีเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรราัชากาลที่1ถึงราัชากาลที่7และราัชากาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีล สมเด็จพระอริยะวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วส่งประเคนปิ่นโตพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนอกนั้นทรสงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ส่งประเคนและประเคนจนครบ20รูป จากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ20รูปทรงหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพ,พประดลมหาสเสวตฉาดเครื่องราชากากุฏภัณฑ์ทรงครม ผ่านเบิกแว่นเวียนเทียนสมโพธพระนพประดลมหาเสวตฉตดเครื่องราชกกุธภั์ครบสามรอบพระมหาราชคูพิธีสีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เจิมพระนพประดลมหาเสวตฉัดโหนหลวงผูกผ้าสีชมพูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสุรายเครื่องราชกกุธภัณฑ์และพระราชลัญจกรพระคุธผ้าทองคําประจํารัชการที่พระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉตด พระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นพระราชพิธีเฉลิมฉลองสมโพธิพระมหาสเสวตฉารเครื่องราชากกุธภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชการเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลปัจจุบันวันฉัตรมงคลตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรม,มาราชจัก,กรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยตามโบราณราชประเพณีในวันที่4พฤษภาคม2562และพระราชทานพระปฐมบรม,มาราชโอการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่ง อนา,าอนาราษฎรตลอดไปสำหรับเครื่องราชกกุธณฑ์เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาพราหมณ์จะนำขึ้นทุเกล้าวทุนกระหม่อมถวายในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษมีพระมหาสเสวตชาติหรือพระนพระประดลมหาสเสวตชาติมีความหมายถึงพระบารมีและพระบรม,มเดชานุภาพที่ปกแผไ่ไปทั่วทิศสานุทิศ พระมหาพิชัยมงกุฎมีความหมายถึงสรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพระแสงขันชัยสีมีความหมายถึงความเที่ยงตรงและรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากพยันตรายทานพระกรมีความหมายถึงความมั่นคงท่งดำรงพระราชธรรมเพื่อคำจุนบ้านเมืองให้ผาสุขมั่นคง วาลวิชณีมีความหมายถึงทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรและฉลองพระบาทเชิงงอนมีความหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทุกขนแห่งในแผ่นดินทรงธรรมนุบำรุงปวงประชาทั่วรัชสีมาอาณาจากักรอันหนึ่งเวลา12นาฬิกาทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงสะุดหลวงฝ่ายละ21นัด กองทัพบ,บกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21น,นัดณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยกองพันทหารหาราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลน,นาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินยิงสลุดหลวง21นัดณป้อมวิชัยประสริทธิ์ กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่และกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดหลวง21นัดนอุทยานการบินกองทัพอากาศ